ากการเปิดเผยของดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการอภิมหาโปรเจกต์นี้ว่าขณะนี้กำลังเร่งเดินหน้าไปพร้อมๆกันทั้ง5ด้านประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5โครงการการส่งเสริมการลงทุนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาเมืองและการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีของชุมชนซึ่งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5โครงการคือ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาได้เปิดประมูลแล้วอยู่ระหว่างที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังพิจารณาข้อเสนอของ CP เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่าค่ายของ BTS 2. โครงการการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าจะกลายเป็นเมืองการบินภาคตะวันออกใน5ปีข้างหน้าและพัทยาระยองจะกลายเป็นศูนย์กลางการขยายตัวของการพัฒนาสู่การเป็นมหานครการบินภาคตะวันออก 3. โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทการบินไทยและบริษัทแอร์บัสของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นโครงการเทคโนโลยีระดับสูงที่แอร์บัสไม่เคยลงทุนกับใครมาก่อนคาดว่าศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งนี้จะเปิดได้ในปี2565สามารถรองรับการซ่อมบำรุงอากาศยานได้สูงสุด 80-100 ลำต่อปีโดยการบินไทยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์การซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก 4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพิ่มความสามารถในการรองรับการขนถ่ายสินค้าและ 5. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3เป็นการขยายท่าเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนส่งทางท่อของประเทศไทยซึ่งเน้นการขนถ่ายสินค้าพลังงานรวมมูลค่า5โครงการนี้ใช้เงินลงทุนรวม 6.5 แสนล้านบาทเป็นเงินของรัฐ 2 แสนล้านที่เหลือได้ดึงเอกชนมาร่วมลงทุนคาดว่าจะได้ผลตอบแทนเกิน 4 แสนล้านบาทส่วนเรื่องการส่งเสริมการลงทุนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นรัฐบาลจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศและอาเซียนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์จึงเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมดิจิทัลจะทำให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพคือการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเป็นต้นสำหรับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวรัฐบาลได้จัดงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัด EEC คือชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเช่นการผลักดันเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉางจังหวัดระยองพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพโดยมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิตฉะเชิงเทราในอนาคตเศรษฐกิจของฉะเชิงเทราจะขยายตัวและกลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งงานเช่นเดียวกับกรุงเทพด้วยที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เท่านั้นรายละเอียดต่างๆของโครงการอภิมหาโปรเจกต์นี้ยังมีอีกมากมายที่จะทำให้การลงทุนเติบโตขึ้นไปได้อีกมากเห็นได้จากก่อนหน้านี้การลงทุนของไทยขยายตัวแค่ 3% ส่งผลให้ GDP เติบโต 2% แต่หลังจากที่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ EEC การลงทุนขยายตัวถึง 10% ทำให้ GDP เติบโตถึง 5%คาดว่าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะทำให้ไทยโชติช่วงชัชวาลกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคแถบนี้อย่างแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจรายงาน